ล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกดำรงสักดิ์พบตรก็บอกว่ามีการตรวจสอบพบว,ว่าผู้ต้องหาคดีตู้หา่าวคือพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีกรชายานันซึ่งเป็นเมียตู้ห่าวนั่นแหละกับพวกอีกสองคนมีพฤติการข่มขู่พยานโดยสั่งการให้พนักง,งานสอบสวนนำหลักฐานไปยื่นต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนประกันตัวผู้ต้องหาแล้วค่ะแต่ศาลยังไม่เพิกถอน,ปร,นประกันตัวชั่วคราว นอกจากนี้นะพนักง,งานสอบสวนจะตรวจสอบพฤติการผู้ต้องหาทุกคนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานถ้าพบการข่มขู่ยุ่งเหยิงพยานจะยื่นเพิกถอนประกันต่อไปส่วนความคืบหน้าของคดีหลังจากพนักง,งานอายการรับสำนวนสอบสวนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วได้มีการสอบพยานหนึ่งปากเป็นคนจีนจะทยอยเรียกสอบพยานล,ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องคดีใหญ่นี้ตำรวจจะสืบสวนสอบสวนและสาวไส้ ไปจนถึงตัวการที่เกี่ยวข้องธุรกิจจีนสีเทาให้มากที่สุดส่วนจะปิดคทดีอย่างไรให้ติดตามตอนต่อไปผอตรอกกล่าวผู้มนผู้ชีวิตเลยเ,เมียตู้หา่าวกำลังจะโดนเป็นอะไรต่อไป